ช่วงนี้ครับอย่างที่บอกไว้ว่าคุณน็อตและโชสเต็กเนี่ยจะเข้ามารีวิวกีตาร์แล้วก็เสกเอฟเฟคเนี่ยให้ชมกันเลยนะครับซึ่งตอนนี้เขานั่งอยู่กันแล้วครับสวัสดีสวัสดีครับคุณน็อตครับสวัสดีครับคุณน็อตเลยอ่ะพี่น็อตเป็นทางการนิดนึงคุณไม่โคตรห่างเลยห่างเกินไปจริงนี่ผมกับเขาเป็นพี่น้องกันนะในการทัวร์คอนเสิร์ตที่ผมชื่อไอ้ห้อยไอ้นี่ไอ้โหนทำไมอย่างนั้นนะครับเรื่องมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวของครอบครัวไม่ผมครับเราคิดว่ามันเป็นเรื่องดีไม่ดีไม่ผมเราเจอกันแล้วอ่ะตอนนี้ก็อยู่กับเราแล้วครับผมอ่ะให้คุณน็อตครับก็ตอนนี้ก็มีเพลงเงายิ่งกว่าเงาเนาะที่หลายๆคนคงได้ฟังแล้วก็เป็นเพลงแบบล็อกบัลลาดฟังง่ายๆก็จริงๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะคาดหวังว่าแบบเพลงในโทสเปกมันต้องแรงต้องหนักต้องเดือดตลอดเวลาแต่ว่าคือเราก็ฟังเฮ้ยเดี๋ยวโทษครับเดี๋ยวในรายการสดก็บางทีเราก็ฟังเพลงป๊อปอะไรอย่างนี้บ้างเหมือนกันแล้วก็แบบอยากมีอารมณ์แบบอยากฟังหวานๆอะไรบ้างเราก็เลยแบบก็มีเพลงอารมณ์แบบนี้บ้างก็เป็นเหมือนการถ่ายทอดเพลงอีกแบบนึงที่เราชอบครับแล้วลายกีตาร์ของเพลงนี้ก็คือก็เป็นเรียบๆเลยมาเลยใช่ครับแต่ว่าก็ยังเล่นด้วยการดรอปสายแบบของเราแบบนี้แหละแต่จริงแล้วพี่ไม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรโทรสเปกต์นะครับคือไม่พี่ว่าลายดนตรีหรืออะไรสิ่งที่พวกเราเล่นออกมามันเล่นยังไงก็เป็นเรโทรสเปกต์ในความรู้สึกเรานะครับไม่รู้สึกว่าเหมือนที่น็อตว่ามันบ้านๆมาอะไรอย่างเงี้ยพยายามทำเพลงช้าที่มันแตกต่างออกไปหรืออะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้สึกรู้สึกว่าอันนี้เรโทรสเปกต์มากขอบคุณครับพี่เป็นเรโทรสเปกต์ในอีกมุมนึงใช่อีกแบบนึงใช่ใช่ใช่อ่ะเรื่องของรีวิวกีตาร์ครับเข้าเนื้อๆดีกว่าว่าอุปกรณ์ของน็อตเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่ก็หลักๆก็เจ้านี่เลยครับฟรามูสแพนเทล่าเป็นตัวคัสตอมพี่สั่งทำขึ้นมาเพราะว่าน็อตเนี่ยจะชอบซาวด์ปิกอัพที่มันแตกต่างกันไอตัวนี้เป็นเจฟเบ็กแต่ตัวนี้เป็นแจ๊สโมเดลเพราะน็อตชอบเสียงเวลาที่เป็นแบบบางทีแบบเล่นโทนคอร์ดจะได้ฟิลแบบยังหวานหวานอยู่อุ่นอุ่นจะแบบกลมๆตันดูทูแบบแจ๊สแจ๊สหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบตรงตัวเจฟเบ็กก็แบบดันเลยมันแบบได้ฟีลแบบต่างกันค่อนข้างห่างกันมากเลยแต่ว่าซาวแบบเมื่อกี้เป็นซาวที่เราได้ยินในเพลงของ Red Hot Spec บ่อยมากๆเลยนะคือแบบดูมาแล้วก็มาแบบกิ๊งๆๆอะไรเงี้ยแล้วตัวพวกไม้มันล่ะไม้ก็เป็นปกติแล้วพี่มาฮอกกานีแล้วก็เฟรมเมเปิลแล้วก็คอดำอย่างงี้เป็นลอสวูดป่ะไม่ใช่ลอสวูดนี่เป็นอีโบนี่ใช่ครับใช่ก็เป็นสเปคหลักๆของอย่างที่ฟาร์มูสเขานิยมทำอันนี้คือเป็นกีตาร์ที่เราสั่งทำในแบบของเราคือไม่ได้ไปหาซื้อได้ตามทั่วไปใช่ครับก็จริงๆหน้าตามก็เหมือนปกติแหละแต่ว่าเราเพิ่มสเปคไอ้นู่นไอ้นี่แล้วก็มีอันนึงครับไฟซิ่งครับผมชอบไฟซิ่งต้องหันเข้ามาใช่ๆสีแดงเวลาเล่นคอนเสิร์ตที่มืดๆปุ๊บจะโดดเด่นขึ้นมาเลยที่หัวกีตาร์ก็มีนะนี่อันนี้คือมันมากับกีตาร์เลยหรือว่ายังไงสั่งทำให้เขาทำมาอย่างเงี้ยอ๋อให้ทำเป็นอย่างนี้เลยให้ทางโรงงานเนี่ยทำมาให้เราเลยใช่ครับก็อย่างนี้มันสามารถเขียนชื่อเขียนอะไรนี่ไงพี่ก็เลขวันเกิดน็อตแฟนที่12เนี่ยน็อตเขียนเลข13กวนไหมพี่อะไรอย่างนี้เฮ้ยเจ๋งจริงๆแล้วแล้วคอมันเป็นคอแบบเซตต่อกันเลยป่ะอ๋อเป็นแยกชิ้นน้ำหนักเยอะไหมครับหนักพี่โอ้ยหนักก็หินอยู่เหมือนกันนะพี่คือตัวนี้เป็นตัวเดียวที่ใช้ในการทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็ทำเพลงอัดเพลงในห้องอัดก็จริงๆก็ใช้หลายตัวครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวใช้เป็นตัวหลักเลยใช่ครับเอ๊ะล่าสุดเหมือนผมคุ้นๆตาม Facebook ของ Retrospect เนี่ยว่าน็อตได้ลงอยู่ในโปสเตอร์ของแบรนด์ยี่ห้อนี้ด้วยหรือเปล่าที่เป็นหนึ่งในศิลปินไทยที่คัสตอมกีตาร์ยี่ห้อนี้ใช่ครับใช่พอดีอาจจะเป็นเหมือนว่าช่วงนั้นเพิ่งได้เข้าเป็นเอนโดเซอร์แล้วก็ในรูปนั้นเนี่ยเขาอยากให้แบบมีศิลปินหลายๆชนชาติครับเข้าไปแล้วก็พอดีช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรายื่นเสนอขอเป็นเอนโดเซอร์พอดีเขาก็เลยคงให้รูปนั้นเป็นยี่ห้อเป็นกีตาร์จากประเทศอะไรนะเป็นเยอรมันเยอรมันนี่สัญชาติเยอรมันนี่อันนี้มันมีที่ใส่ฐานอันนี้คือใส่ฐานเพื่อไฟพี่ไม่ใช่ฐานแอคทีฟโอเคโอ้นี่ข้างหลังนี่คุณผู้ชมนี่ดีเทลเยอะมากให้ดูตรงคอในตรงหัวนี่มีหัวสิพี่หัวครับนี่มีเขียนคัสตอมช็อปด้วยนะก็คือเป็นปีที่ผลิตนะครับปี2009คุณน้องใช่รับต่อแล้วแข็งสัตว์นะ
งไม่ละถ้าสมมติว่าคนที่เขาดูอยู่เขาอยากจะมีกีตาร์สักตัวที่เป็นแบบสเปคของเขาในลักษณะของแบรนด์อย่างนี้เขาสามารถไปทำได้ไหมครับได้ครับก็สั่งทางร้าน Inter Music ได้เลยเขาก็รับบริการสั่งได้ทุกแบบแบบอยากได้แบบครึ่งนึงสีส้มครึ่งนึงสีแดงเลยเขาทำอ๋อยังได้ด้วยพี่กบ Inter Music ใช่โอ้คนนี้ใจดีมากน่ารักมากครับนะครับผม